ับสวัสดีครับผมประทีปกองสำลิดครับก็อยู่ป่าโมกครับจังหวัดอ่างทองก็วันนี้ได้มีโอกาสรับรถ Mercedes-Benz ครับเป็นมินิบัส Mercedes-Benz ของบริษัทกิจเศรษฐีครับก็มันเป็นความภาคภูมิใจครั้งหนึ่งที่เราได้มีโอกาสได้มีเบนซ์ไว้ได้ขับขี่หรือว่าได้รับผู้โดยสารครับมันก็เป็นความภาคภูมิใจของเราเล็กๆแต่ก็มันก็ยิ่งใหญ่ด้วยความสามารถกว่าจะถึงจุดนี้ได้ก็ใช้ความสามารถพอสมควรครับทำธุรกิจก็ทำได้หลายๆอย่างก็ส่วนใหญ่ตอนนี้จะเป็นมองไปทางที่การวิ่งรับส่งเป็นพวกนักเรียนครับออกจากตัวอำเภอไปถึงตัวจังหวัดครับก็เล็งๆตอนนี้ก็เล็งๆว่าอยากจะรับงานเป็นในเชิงท่องเที่ยวด้วยก็เลยมองหารถที่มันมีมาตรฐานแล้วก็ดูคุณภาพดูรูปทรงให้ดูสมความสวยงามอ่ะก็เลยเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตดู YouTube บ้างดูที่ตรงไหนมีรถเป็นคล้ายๆมันมินิบัสก็เลยสนใจตั้งแต่มือ2เลยก็ตะเวนหาดูพอไปเจอมีรถมินิบัสมาใหม่จากนอกก็ขับไปดูจนดูใน YouTube อ่ะครับก็เลยเจอของกิจเศรษฐีก็ตอนแรกดูก็ไม่ได้สนใจอะไรมากเพราะว่ามันเป็นยี่ห้อโลโก้เบนซ์เราก็คล้ายๆว่าความสามารถเราคงจะยังไม่ถึงก็ประมาณนี้นะครับก็พอมาดูราคาพอดีเจ๊วันนะครับติดราคาขึ้นป้ายเลย2,430,000ก็บอกอุ้ยราคานี้ก็ไม่ได้ต่างจากราคาที่รถทั่วไปมือสองก็ราคาเกือบล้านกว่าก็เลยตัดสินใจมาดูครับที่สุพรรณของบริษัทกิจเศรษฐีก็ดูแล้วประทับใจครับประทับใจก็เลยสนใจครับตอนแรกที่เข้ามาปรึกษากัน2คนกับแฟนนะคุยกันว่าเราจะไปยังไงดีเขาจะต้อนรับเราไหมเพราะว่าโอ้โหเบนซ์โลโก้เบนซ์นี่เรามันเหมือนว่าเราจะอาจเอื้อไม่ถึงอะประมาณเนี้ยในความรู้สึกเราว่าเราขับรถยังไม่ถึงขนาดนั้นก็แฟนก็บอกว่าไปสิเขาจะรู้ไหมว่าเราซื้อหรือไม่ซื้อเขาอาจจะคิดว่าเราซื้อก็ได้เราก็เลยตัดสินใจวันรุ่งขึ้นตอนเย็นก็ดู YouTube วันรุ่งขึ้นนี่ตัดสินใจมาดูก็เข้ามาที่ศูนย์พอลงจากรถก็มีพนักงานมีเจ้าหน้าที่รวมถึงลูกสาวของเจ๊ก็ไปต้อนรับเลยเราก็แบบรู้สึกแบบเฮ้ยผิดจากที่เราคาดไว้นะลงจากรถมาเขาก็ไม่ได้ถามว่ามาทำอะไรหรือไงเราก็สนใจว่ามาขอดูรถเบนซ์เชื่อเลยโอ้โหเราก็แบบรู้สึกว่าเหมือนกับเป็นกันเองยังก็รู้จักกันมาก่อนเลยประมาณนี้ก็ดีครับก็ให้คำแนะนำแล้วก็ดูรูปลักษณ์รถวันนั้นยังมีรถโชว์อยู่มีรถโชว์กำลังติดตั้งเพราะว่าก็เดินดูข้างในเลยครับก็ดูแล้วติดตั้งก็ผมเห็นตั้งแต่ตัวถังรถนะมีตัวถังรถให้โชว์ตัวถังรถคัสซีรถเครื่องผมดูแล้วแบบมั่นใจเลยเพราะว่าสมกับแบรนด์เบนซ์จริงๆตอนลงมาจากรถเลยเห็นความพร้อมที่การต้อนรับวันที่พร้อมจะออกรถก็รู้สึกดีครับประทับใจก็ในส่วนหนึ่งก็เรื่องการตกแต่งภายในโอเคครับสวยเราไม่ต้องมาชี้หรือต้องมาจี้อะไรมากเพราะว่าทางศูนย์เขาจัดให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วอาจจะมีขอตกแต่งเพิ่มบ้างนิดหน่อยให้ถูกใจเราหรือตรงไหนที่ว่าเรายังไม่ค่อยถูกใจเราก็บอกเจ๊ก็ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยก็เรียบร้อยดีครับก็วันส่งมอบก็พร้อมครับวันที่นัดก็ตรงตามนัดครับผมสติกเกอร์ที่ตัดไว้ให้ก็สวยครับถูกใจในจังหวัดอ่างทองรู้สึกว่าก็น่าจะมีผมเป็นคันแรกนะถ้าเป็นมินิบัสของโลโก้เบนซ์แต่ว่ายี่ห้ออื่นอาจจะมีวิ่งบ้างแต่ของเบนซ์เลยตัวนี้ของกิจเศรษฐีผมก็เป็นคันแรกของในจังหวัดอ่างทองก็รู้สึกภูมิใจแล้วเราได้ทำความฝันของเราประสบความสำเร็จก็อยากจะเชิญชวนนะครับว่าผู้ประกอบการหรือว่าผู้ที่จะสร้างธุรกิจเกี่ยวกับการท่องเที่ยวก็ลองแวะมาชมมาดูครับมาดูวิธีการต่อมาดูตัวรถจริงคัสซีจริงเครื่องจริงการทำงานจริงๆของที่บริษัทกิจเศรษฐีครับ
ขอฝากไว้ก็ตอนนี้เบนซ์ก็ใครๆก็สามารถเป็นเจ้าของได้อย่างตัวผมเองผมก็ยังไม่ได้คิดว่าผมจะมีโลโก้เบนซ์เข้าบ้านหรือว่ามีกุญแจเบนซ์เข้าบ้านก็มีวันนี้ก็มีโอกาสแล้วครับสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็ขอเชิญชวนครับราคาก็ไม่แพงครับมีแบบ2ราคาให้เลือกครับมีแบบตัวธรรมดาก็2ล้าน4แสน3หมื่นบาทตัวแพงก็รู้สึกผมตอนแรกผมดูตัวแพงตัวธรรมดาไว้นะแล้วก็ตัดสินใจอ่ะเพราะว่ารูปลักษณ์การตกแต่งของเจ๊เขา2ล้านตัวท็อปนี่2ล้าน6แสน3หมื่นนี่ก็ถูกใจเลยก็เลยเปลี่ยนจากตัวธรรมดาเป็นตัวท็อปไปเลยครับดีก็เชิญชวนครับเบนซ์ใครๆก็เป็นเจ้าของได้ครับ